ดีค่ะตอนนี้เรามาพักอยู่ที่โรงแรมเซอร์เคิลคาวนะคะก็คือจะเป็นออกแนวแบบว่าคล้ายเต็นท์เนาะเป็นเต็นท์เต็นท์เหรอใช่ไหมใช่จริงๆก็เป็นแบบเป็นลูกโป่งบับเบิ้ลเป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลเติมอากาศตลอดนี่ดูวิวโอ้โหภูเขาวิวภูเขาสวยมากเลยเนี่ยจุดไปยืนถ่ายมันมีหินเนี่ยให้ยืนได้ใช่ไหมว้าโหร้อนมากนี่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขาสวยงามที่นี่เขาจะมีห้อง3แบบนะคะเดี๋ยวเราไป3แบบทั้งหมดห้องใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องเป็นแบบไหนบ้างก็จะมีทั้งหมด6ห้องเนาะ6ห้อง3แบบแต่ไปดูแบบไปยืนเอ็กถ่ายหน่อยดิโอ้ได้นะมุมเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูห้องพักที่เราพักกันวันนี้นะคะตามมาเลยพักห้องชื่อห้องเลยเนี่ยค่ะสำหรับห้องรูปแบบนี้ก็จะมี3ห้องนะคะอันนี้วันนี้เราพักที่ห้อง3 Circle นะคะห้อง3เดี๋ยวไปดูข้างในกันแต่ว่าข้างในมันก็จะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบอย่างนี้เป็นโซนเดียวกัน Circle ก่อนเลยปั๊บเข้ามาปั๊บเจออะไรก่อนเข้ามาก็อันนี้ข้างในจะเป็นที่นอนแบบว่าเขาเป่าบับเบิ้ลไว้ห้ามเปิดเล่นนะคะเปิดแล้วต้องปิดเลยถ้าไม่ปิดมันจะแฝกเมื่อกี้ลองแล้วโดนไปแล้วตรงนี้ที่นี่เขาจะค่อนข้างทันสมัยนะตรงที่ประตูเข้าห้องเขาจะเป็นรหัสไม่มีคีย์การ์ดไม่มีอะไรเลยเป็นรหัสอย่างเดียวนี่นี่คีย์การ์ดแต่ว่าเราเปิดแล้วเป็นการใส่รหัสที่ประตูนะใครเคยพักแล้วก็คงจำรหัสห้องตัวเองได้เขาไม่น่าเปลี่ยนใช้รหัสเดิมนะคะเข้ามาเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ค่อนข้างเป็นแบบโรงแรมที่แบบทันสมัยนะเพราะว่าทุกอย่างเขาจะเป็นเทคโนโลยีหมดเลยเนี่ยเปิดไฟบอกเวลาแล้วสักพักมันจะสวิตช์ไปบอกอุณหภูมิของห้องตอนนี้น่าจะร้อนมากเพราะว่าแดดกำลังมาเนี่ย39องศานี่ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะทุกอย่างคือถ้าแบบว่ามันจะค่อนข้างเทคโนโลยีอะอย่างแบบที่กดน้ำอะเมื่อกี้มาฉี่ปั๊บเฮ้ยกดตรงไหนเนี่ยคือแบบว่าหาไม่มีเขาต้องกดตัวนี้ปั๊บแตะมือปั๊บแล้วเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยรอสักครู่มันจะถึงจะกดน้ำลงไปให้เรานะคะแต่ถ้าใครแบบว่าคนสูงอายุหน่อยก็กดด้านข้างนี้ก็ได้ด้านข้างก็มีเหรอมีปุ่มเล็กๆจิ๊บนึงแต่กดจิ้มไว้นานหน่อยอ๋ออีกแบบนึงใช่คือแบบงงไงหาไม่เจอก็เมื่อกี้ก็ไปกดปุ่มนี้ปึ๊ดแป๊บนึงแล้วมันก็จะกดน้ำลงไปให้นี่ก็จะเป็นนี่ที่ฉีดน้ำก็ทันสมัยยังไงใช้ไงคือใช้ไม่เป็นนะตอนแรกนี่ปึ๊ดอูอย่างเงี้ยโอเคใช้ยากกว่าเดิมไหมยากไหมไม่ยากไม่ตอนแรกเราเอ๊ะกดตรงไหนพอทีนี้พอดันขึ้นมันฉีดจู๊บเลยตกใจเนี่ยจะเป็นแบบไม่เคยเห็นไงก็เลยแบบว่าแปลกใหม่ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันโอ้โหแบบว่าเขาก็จะมีเทคโนโลยีนะตัวนี้จะมีปุ่มป้องพังใช่ปุ่มหลายแบบต้องการใช้ฝักบัวหรือว่าใช้ชาวเวอร์ด้านบนหรือว่าใช้ที่ฉีดล้างมืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบน้ำร้อนน้ำเย็นสมมุติใช้อันนี้คือถ้าหันทางนู้นเป็นน้ำเย็นหันทางนี้เป็นน้ำร้อนตรงกลางก็เป็นน้ำปกติเสร็จแล้วเมื่อกี้เรากดค้างไว้เนี่ยค้างอยู่ที่ตัวฝักบัวตัวนี้มันก็เลยปื๊ดออกมาแต่ถ้าเราจะใช้ตัวชาวเวอร์ตัวอะไรก็กดเข้าไปโอเคเท่านี้แต่เวลาอาบน้ำก็ให้รูดนี้มาปิดเขาจะมีม่านเฉพาะห้องส้วมก็มีเฉพาะห้องอาบน้ำใช่แต่ถ้าใครแบบกันเองกันเองก็ไม่ต้องปิดก็ได้สบายสบายใช่ส่วนอันนี้เราดูด้านนอกก่อนอันนี้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยเขาจะมีไว้ให้ข้างในนะคะแต่นี้เราเอาออกมาแขวนไว้แล้วนี่จะเป็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวมีกระจกแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นแบบว่าที่บังแดดอะค่ะ
ตอนเช้าแดดร้อนตอนนอนแล้วก็ปิดก็ได้แล้วมาดูนี่นอนดูด้านหลังใช่ไหมอันนี้ดูด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกทีตรงนี้ก็คือจะเป็นโดมที่แบบเลื่อนได้อะต้องไปดูปะเดี๋ยวไปดูข้างด้านหน้ากันด้านหน้าครับอ้าวเด็กนั่งเล่นแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอน้ำสักครู่นะตรงนี้เขาจะมีอ่างอาบน้ำเป็นน้ำอุ่นด้วยนะยังไม่เคยเจอเลยอะโรงแรมที่หรือมันมีโรงแรมที่แบบเป็นน้ำอุ่นอากาศมันร้อนหรือเปล่าเหรออากาศร้อนน้ำเลยอุ่นเออมีวัตเตอร์เดี๋ยวกำลังทำความสะอาดอยู่แล้วที่นี่เขาจะมีฟองสำหรับให้ตีฟองได้ด้วยเนี่ยเขาจะมีแถมมาให้แถมฟองแถมตีฟองสบู่ตีฟองเอาไว้ใส่ตอนที่เรามาเล่นน้ำห้องที่เป็นห้องที่เป็นโดมๆแบบนี้ก็จะมีอ่างที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยใหญ่กว่าห้องที่เป็นอีกแบบนึงห้องโซนนู้นแล้วก็กระจกมันจะมีกระจกกั้นวิวสวยคือเขาจะมีที่กั้นน่ะจริงๆเรามีลูกมาก็เหมาะกับเป็นห้องแบบนี้แหละคือเป็นที่กระจกบ่อนี่มั้ยมีกระจกกั้นไงตกบ่อมั้ยถ้าเป็นห้องนู้นเราจะเสียวนิดนึงเพราะมันจะเป็นระเบียงเลยมันไม่มีกระจกกั้นใช่แต่ว่าเราสั่งเซตหมูกระทะไปไงก็นั่งกินห้องโซนนู้นมันก็จะชิลๆกว่าเออไปเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นโดมดูมุมนี้เป็นโดมเลยโดมใสเห็นที่นอนใสเวลานอนมองดาวตอนคืนอย่างเงี้ยกลางคืนหรือความเป็นส่วนตัวปิดไหนลองปิดที่เลื่อนปิดปิดเหรออ่ะอึ๊บดึงเข้ามาโอ้ใช้แรงแล้วนะใช้แรงเหมือนกันค่ะหรือมันผลักได้อย่างเดียวผลักได้อย่างเดียวก็มาผลักให้ดูหรือเขาล็อกไว้แล้วเขาล็อกแล้วใช่เหรอใช่ไหมเขาดูดิลองดึงดิหนักจังอ๋อนี่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกอ๋อไม่ได้ล็อกอ่ะเลื่อนดึงมาดิเลื่อนเลื่อนเลื่อนหนักนิดนึงแล้วแต่ว่าเราอย่าเลื่อนดีกว่ามันกลัวจะแบบว่าทำมันฉีกไงมันฉีกไหมไม่ฉีกถ้าปิดนี่คือส่วนตัวอยากดูนอนในส่วนตัวไม่มีใครเห็นเป็นรูปแบบโอ้โหเขาช่างทำนะปิดไว้หมดเลยใช่ก็แบบส่วนตัวนิดนึงถ้าอยากส่วนตัวคือปิดกลางคืนหรือตอนนอนเนี่ยถ้าไม่อยากดูดาวแล้วคนปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวเออแล้วเราเปิดไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความสวยงามมันเคลื่อนยากตอนแรกให้ล้อมันหมุนเฉยๆพอหมุนแล้วมันก็เร็วเนี่ยเหมือนมันติดล่องโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในบับเบิ้ลกันมาเลยค่ะส่วนข้างในตัวบับเบิ้ลที่เราจะเข้าไปนอนนะคะก็จะมีประตู2ชั้นประตูแรกปั๊บเข้าไปก่อนค่อยให้เปิดทีละประตูนะเปิดทีละประตูก็คือประตูแรกเนี่ยเข้ามาจะเข้ากี่คนก็เข้ามากันก่อนเข้าก่อนเมื่อก็เข้ามาก่อนเลยนะเข้ามาก่อนเลยแล้วปิดประตูก่อนปิดประตูปั๊บมันมีอะไรมั่งปิดประตูปั๊บตรงห้องนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมีโซนตู้เย็นตู้เย็นเขาก็จะมีน้ำฟรีให้มี6ขวดแต่ของเราเอากินไปแล้ว2ขวดอันนี้เราเอามาเองตู้มีอะไรเป่าผมได้เป่าผมมีแก้วไวน์มีได้เป่าผมให้เป็นตู้เก็บของแล้วเราก็วางของตรงแถวโซนนี้ก็ได้วางของก็ได้มีกระจกเพราะเราเตียงเสริมไงมันก็แคบใช่ทีนี้เราจะไปชั้นแล้วปิดประตูนี่ก่อนถ้าเปิดพร้อมกันนะเมื่อกี้เปิดพร้อมกันเรียบร้อยยวบคือ2ประตูเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันมันจะยุบอันนี้เรามาเปิดแอร์ไว้เนี่ยเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยอึ๊บนี่เสร็จแล้วเราก็ปิดก่อนไม่งั้นโดมยุบค่ะปกติตรงนี้ก็คือจะเป็นทางเดินนะคะแต่ว่าอันนี้เราเสริมเตียงมาเพิ่มเป็นแบบนอนกันนอนสบายหน่อยแล้วก็มีเก้าอี้นวดใช่อู้ที่นี่ดีมากเลยเขามีเก้าอี้นวดให้ด้วยไหนดีอู้นุ่มว่ะเตียงแล้วอันเนี้ยจะเข้ามาด้วยมั้ยล่ะเข้ามาตอนนี้ยืนได้อยู่นะมาเดี๋ยวให้เด็กเข้ามาก่อนเด็กเข้ามาทีละชั้นน้องเข้าเปล่าเข้ามาเข้ามาเร็วเย็นดีเย็นดีครับทีละชั้นนะปิดเสร็จแล้วปิดก่อนนะเร็วเข้าเนี่ยในนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะเข้ามาหรือยังปิดให้เรียบร้อยนะโอเคเย็นไปนั่งเย็นสบายนี่มานั่งที่เก้าอี้นวดไหมล่ะเขาก็จะมีผ้าม่านให้ด้วยมีเก้าอี้นวดนั่งนวดสบายๆเนาะตัวนี้จะเป็นแอร์แล้วก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรในพ็อปเตาผิงไงแบบรู้สึกไฟเปิดที่เปิดด้านข้างเปิดนี่ใช่ไหมยังไม่ค่อยเห็นว้าวมีวิ่งกลางคืนมันก็จะเห็นเหมือนแบบฟิลแบบว่าโอ้แบบฉันมาเข้าแคมป์อะไรอย่างเงี้ยต้องรอกลางคืนไงปิดไปก่อน
กลางคืนมันจะเป็นมีแอร์มีพัดลมมีโปรเจคเตอร์ฉายโปรเจคเตอร์ดูหนังดูอะไร Netflix ได้ด้วยเขาจะมี Netflix ให้ไงเรานอนดูหนังตรงนี้ก็ได้แต่เย็นนะเข้าใช่แล้วก็นอนดูดาวว้าวสุดยอดว้าวเป็นโรงแรมอีกแบบนึงที่แบบว่าเอิญก็น่ามาเปลี่ยนบรรยากาศเกือบเป็นแคมป์แล้วใช่คล้ายๆแคมป์นวดมั้ยน่ะใช่มั้ยเด็กเคยไปเข้าแคมป์ลูกเสือใช่ป่ะยังไม่เคยหรอสนุกไหมเหมือนเมื่อกี้พี่เขาก็มาสอนใช้งานหมดเลยทุกอย่างเวลาเรามาเข้าพักเขาก็จะมาสอนการใช้งานของอุปกรณ์นี่เตอร์ลงอ้าวไม่ลงไม่ได้แล้วลงมาแล้วนะถ้าจะดูหนังต่อจอเต็มมันจะเจ็บนะลูกจอจุกจุกก็แม่เคยนวดที่บ้านมันเป็นเครื่องเปิดได้แล้วก็ฉายเปิดโปรเจคเตอร์ดู Netflix YouTube ได้โปรเจคเตอร์ก็แบบคล้ายกับทีวีอ่ะเนาะโรงแรมอื่นก็จะเป็นทีวีแต่ที่นี่มันจะแบบโอ้โหเต็มจาเต็มตาแล้วเรานอนมันใกล้แล้วมันเนี้ยแล้วก็มองดูจุกเลยตาเด็กจะไหวไหมนะมันเต็มนี้เลยนะใช่มันดู YouTube อ่ะเออฉายหนังหนูจะเอาป๊อปคอร์นไปกินบนที่นอนอ๋อหยุดอ่ะๆขึ้นเลยเอาขึ้นเลยปิดเลยไม่ต้องเปิดหน่อยเก็บแล้วเปิดหนังเหรอให้พ่อปิดมันลงมาเยอะไปลงมาลงจนดำเลยเอาแค่ตรงถีสีขาวก็พอแล้วก็อันนี้เย็นสบายดีใช่ก็คือเข้าร้อนเข้ามาเปิดแอร์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนแรกเขาจะยังไม่ได้เปิดแอร์เขาจะเป่าแค่อากาศเป็นบับเบิ้ลให้มันฟูเฉยๆใช่มันจะร้อนนะตอนแรกก็คือเข้ามาเปิดแอร์ไว้ก่อนก็ได้แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกไฟพวกอะไรเงี้ยก็คือควบคุมไฟทั้งหมดก็จากข้างในนี้เลยไฟข้างนอกไฟอะไรเงี้ยเปิดไว้เลยก็ได้เด็กก็อยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวพ่อไปกับแม่ไปห้องเดี๋ยวแม่ไปดูห้องอื่นก่อนโอเคต้องไปล้างแม่ก่อนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวแม่ถามให้อันนี้เดี๋ยวเราเดินไปอีกห้องครับอยู่ติดกันอยู่ติดกันเราขอห้องเขาติดกันเลยอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งคนละแบบไงเขาจะแยก3หลังจะเป็นแบบนี้3หลังเป็นแบบนี้วันคาวดี้แต่ว่าด้านหลังถ้าเป็นโซนดรีมคาวดี้นั่นก็จะเป็นแบบห้องพิเศษเขาจะมีอ่าง2เนี่ย2อ่างเพิ่มอ่างของเพิ่มอ่างมาอันนี้ห้องหนึ่งตรงนี้ขอทิ้งกล่องไหมมาแล้วขอถ่ายหน่อยนะคะโอ้โหลมดีต้องเปิดนั้นเนี่ยประตูลมปุ๊บเลยนะลมปุ๊บเนี่ยนะคะพอเข้ามาก็จะคล้ายๆกับห้องนู้นนะเหมือนเลยมีอ่างมีกระจกอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องส้วมห้องส้วมปิดม่านไว้แล้วแบบปิดม่านไงตอนนั้นเราเปิดห้องแบบไม่ปิดเข้าทุกละเนี่ยต้องทำเสียงตลอดเวลาจะได้รู้ว่ามีคนไม่ใช่เปิดพามีคนอยู่พามเลยนะมันแบบนี่แล้วนี่ก็จะเป็นเฉยเป็นโซนอาบน้ำเมื่อกี้เราไม่ได้ปิดม่านให้ดูเหมือนกันเลยเหมือนกันไหมเหมือนทุกอย่างมีกระจกมีอันนี้อ๋อมันจะต่างข้างหน้าเฉยใช่แต่ดูข้างหน้าอุ้ยอู้ตะเถินข้างในนี่ล่ะข้างในเดี๋ยวมาดูนี่เรามาดูข้างหน้าก่อนนี่แต่ว่าตรงนี้เขาจะมีโซฟาให้ด้วยห้องนู้นไม่มีนะโซฟาโซฟาโยกโซฟาโยกแบบน่าคูลเนาะพูดถึงก็คือเราดูหนังผีฝรั่งโซฟาฝรั่งใช่ไหมวิ่งดีนะดีอยู่มันโยกอย่างนี้ก็โยกปกติเห็นกว่าก็โยกอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ลานข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ดีเลยนะใช่นั่งกินหมูกระทะมันก็จะชิวๆเออนั่งพื้นเลยเออเพราะว่าห้องนู้นมันจะเป็นแบบมีที่กั้นไงกั้นกันไม่ใช่ห้องเราด้วยห้องเรามันจะมองไม่เห็นอ้าวเหรอห้องเราอยู่ทางนี้เออมันจะมองมันต้องเอื้อมอย่างเงี้ยระวังตกนะเออระวังตกแล้วห้องนี้คือหล่นขึ้นหล่นนะเด็กๆระวังสูงอยู่นะเออหล่นขึ้นหล่นเลยแล้วก็มีอ่างอาบน้ำมีไฟกลางคืนหนึ่งอ่างนี่หนึ่งอ่างข้างในก็จะเหมือนกันเลยนะตัวนี้เราก็เสริมเตียงเพิ่มมามีเก้าอี้นวดมีโปรเจคเตอร์ฉายแล้วก็มีแอร์มีเตาผิงด้านบนเป็นไฟเตาผิงเหมือนทุกอย่างเลยนวดเหมือนเลยมีถังขยะให้ด้วยเหมือนข้างในเหมือนเลยทุกอย่างก็เหมือนกันน่ะแค่ว่าโซนตรงระเบียงเนี่ยมันจะแตกต่างกันเราชอบแนวไหนก็อ๋อแต่นั่นมันมีแบบที่ปิดไอ้ลูกกลมๆด้วยนะใช่แต่มันไม่มีกรอบข้างบนไงอันเนี้ยตัวบับเบิ้ลมันอยู่ข้างในไงอันนี้มันจะปิดไงปิดอยู่แล้วแต่โซนนู้นมันจะบับเบิ้ลมันจะโดนฝนไอ้เขามีเจาะรูสว่างตรงนี้หน่อยนะเนี่ยที่แสงลงอยู่นะมองนอนดูดาวได้ใช่ไหมนะนอนดูดาวถ้ามีดาวนะเออเห็นเลยนอนดูดาวแต่ตรงนี้มันสวยตรงเป็นกรอบนี่แหละนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี่
ห้องสุดท้ายที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะก็คือห้องดีมคาวดี้ค่ะตัวห้องเนี่ยจะพิเศษกว่าห้องอื่นๆตรงที่ระเบียงของห้องพักห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ำให้2อ่างเพราะว่าระเบียงเขาจะกว้างกว่าห้องอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีชิงช้าห้อยอยู่ภายในห้องให้เราได้นั่งเล่นมองชมวิวภูเขาถ่ายรูปกันสวยๆได้เลยและที่ผนังห้องด้านข้างก็จะมีไฟสำหรับส่องมาที่อ่างอาบน้ำในตอนกลางคืนก็ไฟในห้องก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะและห้องนี้พิเศษตรงที่เก้าอี้นวดภายในห้องนอนนี่ก็จะใหญ่กว่าเก้าอี้นวดห้องอื่นด้วยนะว่ายน้ำนะคะแล้วก็ที่โรงแรมเขาจะให้แบบว่าสบู่แบบตีฟองไงสบู่ตีฟองใส่ลงไปมันหอมเลยนะหอมเลยเป็นอย่างนี้เป็นไงกันเป็นผงผงเป็นผงผงแล้วไม่รู้ใส่จะเป็นไงอ้าวเด็กจะใส่ลงไปแล้วนะใส่ตีฟองนี่ไม่รู้จะขึ้นเสร็จแล้วใส่ฟองเข้าไปจะเกิดฟองไหมโอ้มาแล้วฟองมาแล้วฟองมาแล้วมันลดฟองเออเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ด้วยห้ามเห็นนะห้ามเห็นนะโอ้ทั่วตัวเลยโอ้รอบตัวเลยน้องฟองจะเข้าปากแล้วค่ะตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นวิวตรงระเบียงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแบบมีเห็นดาวนะตรงโซนระเบียงเนี่ยมันก็จะมืดหน่อยให้มองเห็นดาวได้แบบโอ้วันนี้ฟ้าเปิดแบบดาวเยอะมากเลยอ่ะแบบมันมายืนดูนอนดูก็ได้นะนอนดูยืนดูก็มองเห็นเลยเพราะว่าตรงโซนตรงเนี้ยมันจะมืดหน่อยไว้สำหรับดูดาวโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยต้องเธอมานอนคืนวันฝนดาวตกสิว้าวอย่างเงี้ยเลยนะโอ้ยเดี๋ยวดาวแบบฟุ๊บๆๆเนี่ยค่ะไฟกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนี่โดมที่เรานอนกันนะคะเดี๋ยวนอนปั๊บนอนดูดาวเลยคืนนี้นอนดูดาวหรือใครจะดู Netflix อะไรก็ดูไปได้เลยเนี่ยเขาจะมีไฟให้รอบนี่เลยสวยมากเลยใส่กิ้งเลยดีว่าเราไม่ได้มาหน้าฝนนะก็เลยเปิดโล่งได้นอนได้สบายเลยตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำที่เมื่อกลางวันที่เรามาดูกันเนี่ยเขาก็จะมีไฟแบบวิบๆเหมือนดาวเหมือนเราเล่นน้ำอยู่ท่ามกลางดวงดาวถ่ายรูปก็สวยอยู่นะตอนเย็นๆน่ะพบค่ำตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวไปดูวิวข้างในไปดูวิวข้างในบ้านกันแต่เมื่อกี้ไปลองไปนั่งนวดโอ้ฟิวสุดยอดไปโอเคว้าวกลางคืนสว่างอึ๊บนี่ก็จะเป็นห้องนอนวันนี้เละเทะไปหน่อยอึ๊บเสื้อผ้านี่ก็เก้าอี้นวดที่เมื่อเช้านี่นวดนี่ฟินจัดเลยลองนอนแล้วแบบโอ้มันดูวิวแล้วแบบโอ้ยินสบายแล้วมันก็นวดมันแอร์ธรรมดาคือเราได้วิวด้วยแล้วพอกลางคืนถ้าเราปิดไฟจะนอนแล้วมันก็จะมองเห็นแบบท้องฟ้าดาวตอนเช้าตื่นมาพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหก่อนนอนมันจะมีไอ้ตัวนี้ปิดได้เดี๋ยวเลื่อนปิดถ้ามันจะหลับจริงถ้าไม่ดูดาวแล้วก็เลื่อนปิดเอาแต่ตอนเนี้ยโอ้โหถ้าปิดไฟแล้วนอนดูดาวนะสวยนะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนี่ไปถ่ายดูนี่ก็คือตอนกลางคืนคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันแล้วไปอีกห้องนึงใช่ค่ะ
ไปกินหมูกระทะตอนเย็นกันที่นี่เขาจะมีเซตหมูกระทะให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไปห้องหนึ่งไปรวมกันอีกห้องหนึ่งใช่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเรามากินหมูกระทะกันห้องนี้ป่ะรวมห้องรวมห้องรวมไปหมูกระทะมาหรือยังออกมาแล้วไปเลยเขากำลังกินกันอยู่นี่เด็กดูเด็กก่อนนี่ไหนมานอนดูเลยมานอนเล่นอยู่ห้องนี้แล้วนั่นน่ะเขาจะมีเตาผิงอยู่ข้างบนเตาผิงเตาไฟโอ้บรรยากาศแบบเหมือนกรอบไฟนั่งดูมิเตอร์บีทดูมิเตอร์บีทชุดหมูกระทะอันนี้ชุดหมูกระทะสั่ง3ชุดเขาจะมีตัวเซตน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็จะเป็นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหมูกระทะแบบรวมนะก็จะมีหมูมีปลาหมึกมีหอยนี่ก็คือเซตที่หนึ่งใช่แล้วนี่ก็อีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งอ๋อแล้วก็มีผักในนี้ก็จะเป็นผักไข่เต้าหู้แล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ครบเซตโอเคอิ่มเลยอิ่มเลยยังไม่กินเลยเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกลางคืนข้างนอกกันนะคะเออครับเปิดจัดแสงจัดอะไรยังไงใช่นี่กลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นไหนดูทางไปห้องพักอีก2ห้องทางฝั่งนี้อ๋อ2ห้องก็เป็นห้อง1ห้อง2ของเราอยู่ห้อง3แสงก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบโซนส่วนกลางอะค่ะที่แบบเวลาเราเข้ามาแล้วก็ติดต่อตรงนี้ก่อนเขาจะมีเวลคัมดิ้งมีอะไรให้ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะสว่างหน่อยส่วนทางไปห้องพักของอีก3ห้องก็จะอยู่ทางนี้นี่ก็จะเป็นทางเดินจัดแสงกลางคืนกลางคืนเขาก็ทำแสงสวยอยู่นะเดินที่จอดรถก็จะอยู่ด้านข้างนะคะจุดถ่ายรูปกลางคืนมันถ่ายกลางคืนไหมวิวถ่ายรูปกลางคืนมันค่ะเขาไม่ค่อยนิยมถ่ายกลางคืนมั้งส่วนใหญ่กลางคืนเขาก็ดูดาวอย่างเงี้ยมั้งดูดาวอย่างเดียวอ่ะเพราะว่ากลางคืนเธอจะเห็นไหมเห็นเลยจริงเหรอนี่เหรอเห็นอยู่มันก็ดาวเลยนะใช่ส่วนใหญ่ก็คือแบบมาเดินชมวิวตอนกลางคืนเฉยๆเนี่ยดูดาวเฮ้ยแต่ที่วันนี้มีดาวแต่ไม่รู้ว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่ามีดาวเต็มเลยถ้าฟ้าเปิดก็มองเห็นสวยเลยดาวเพียบเลยใช่ที่มีลูกกล้องเห็นน่าจะเห็นวันนี้ฟ้าใสด้วยก็เลยเหมือนดาวเต็มไปหมดเนี่ยวิวกลางคืนก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยใครยังแบบบางคนเขาไม่นอนเร็วไงก็มันเดินเล่นหรือนั่งคุยกันชิวๆตรงข้างหน้าว่าตอนนี้วันที่20องศาหนาวคนลุกนี่อันนี้ห้องที่เรามากินหมูกระทะเมื่อกี้กระทะหมูวางกองไว้แล้วส่วนทางนู้นก็จะเป็นอีก2ห้องที่เป็นโซนแบบโซนรูปแบบนี้นะคะมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ของเราจะเป็นโซนแบบโดมเลยวิวกลางคืนก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนอนแล้วตอนเช้าก็ค่อยตื่นอาบน้ำนอนละตอนเช้าก็ตื่นมากินเบรกฟาสต์ตอนเช้าเบรกฟาสต์อีกทีอันนี้อาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยเย้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วกินนมจะนอนแล้วพร้อมดูนั่งนอนดู YouTube กันแล้วนอนดู YouTube อยู่แล้วสต็อปไว้ปิดอันนี้ลืมแล้วนะจะมืดหมดแล้วไหนลองดูสิปิดหมดพอปิดแล้วว้าวสุดยอดคุณลุงหนังเลยเออนั่นสิอะไรกินอาหารเช้ากันนะคะก็อยู่ในห้องเรานี่แหละก็คือเขาก็ยกมาเซตตั้งอะไรให้เราเรียบร้อยเนี่ยเขาก็มาเป็นแบบเป็นซุ้มอย่างนี้เลยเป็นกระเช้าเลยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็จะมีอาหารเช้าตอนเรามาเนี่ยจะมีเลือก2อย่างมีไก่กระเทียมอันนี้เราสั่งมาให้เด็กไก่กระเทียม2แล้วก็จะเป็นกะเพราไก่กะเพราไก่2เสร็จแล้วทีนี้เขาจะมีส่วนกลางให้ก็จะเป็นพวกขนมปังไข่ดาวนี่เขาละเอียดด้วยนะมีแบบรูปแบบหลายๆอย่างเนาะหัวใจแล้วก็เป็นดาวไข่ดาวต้องเป็นดาวสุดยอดเลยมีหลายแบบแล้วก็มีสลัดแล้ว
แล้วก็จะเป็นพวกไส้กรอกแล้วก็เป็นมีน้ำส้มให้แล้วก็พวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นโอนตินใครจะทานกาแฟก็ได้เขามีให้เลือกเราก็เลือกตอนที่เราเข้ามาที่ล็อบบี้เนาะแล้วเขาก็จะบอกพี่เขาก็จะทำให้แล้วก็จะเป็นพวก อุปกรณ์ซอสอะไรพวกนี้ค่ะโดยรวมก็โอเคนะเซตเนี้ยอิ่มเลยอ่ะเหมือนแค่กินปุ๊บแค่ข้าวกะเพราข้าวอะไรก็อิ่มแล้วใช่จริงๆก็คล้ายๆกับที่เราไปโรงแรมนะเขาก็จะมีเซตพวกคล้ายๆอย่างเงี้ยอิ่มเลยแค่นี้ค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งรอเช็คเอาท์นะคะวันกลับแล้วมานอนพัก1คืนโดยรวมก็โอเคเนาะบรรยากาศแบบว่าได้ฟิลแบบคนที่ปกติก็พักโรงแรมอ่ะเหมือนเรานี่เราพักโรงแรมบ่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือลองเปลี่ยนบรรยากาศมาลองพักแบบแนวนี้ดูมันก็โอเคอยู่นะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแบบใหม่กลายเป็นห้องอันนี้มันแบบเป็นดมๆอันนี้จะเป็นแบบแนวดมๆพัดลมออกคล้ายๆแคมป์ขั้นตอนเข้า2ชั้นก็จะเป็น2ชั้นก็ดีโอเคก็แปลกใหม่ดีบรรยากาศเงียบสงบตอนกลางคืนก็วิวสวยมากเลยถ้าว่างก็คอยแวะคาเฟ่หาแวะคาเฟ่แถวนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์มาได้ใกล้ๆเนาะไม่ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ก็แวะมาเที่ยวได้บรรยากาศดีโอเคค่ะเสร็จจากโรงแรมแล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่น่ารักน่ารักสไตล์จีนคลาสสิกกันนะคะชื่อร้านเฮาอยู่ในอำเภอเมืองปากช่องนี้เองค่ะคลาสสิกอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปค่ะไปกันเลยร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแต่ว่าออกแบบตกแต่งได้สวยงามเป็นสไตล์แบบว่าจีนโบราณอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีโซนที่นั่งให้เลือกนั่งได้ทั้งข้างนอกเป็นแบบโต๊ะหินแล้วก็จะเป็นโซนโต๊ะไม้แล้วก็จะเป็นนั่งอยู่ในห้องแอร์ภายในร้านก็จะมีโซนชั้นล่างและโซนชั้นบนให้เราเลือกนั่งได้ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับมาสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะภายในร้านตกแต่งสวยงามมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายค่ะมีทั้งชาไทยกาแฟขนมปังแล้วก็พวกอาหารก็มีให้เลือกนะคะบรรยากาศชิลๆพนักงานต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะปิดท้ายการเที่ยวพักผ่อนสำหรับวันหยุดนี้ได้อย่างสวยงามเลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ